สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการใช้ Catwalk Pro 9นะครับในการทำเครนเดี๋ยวผมคลิก Catwalk Pro 9ขึ้นมาครับเลือกโปรเจกต์เดิมที่เราทำค้างไว้นะครับเลือกออปชันออปชันเนี่ยถ้าเราใช้เสียงซาวในคอมพิวเตอร์จะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็แล้วแต่นะครับเสียงจะออกมาประมาณนี้ในการทำดนตรีครับมันจะหน่วงทำให้เครื่องเราเนี่ยหน่วงผมก็เลยไปติดตั้งตัวนี้ครับ VSAM 3ซึ่งตัวนี้เป็นตัว VST ครับเป็นตัวปลั๊กอินที่สามารถใช้เสียงซาวด์ฟอนต์เข้ามาเล่นในตัวมันได้ในขณะที่รอโปรแกรมนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมี MIDI loop กับตัวนี้คือ MIDI loop เราจะต้องติดตั้ง MIDI loop แล้วเลือกเนี่ยนะครับเลือกเรากดเครื่องหมายบวกอันนี้จะคิดมีคำว่า loop เพิ่มเข้ามา loop 1แต่เราอันนี้ผมไม่ใช้นะครับผมใช้แค่ loop เดียวก็จะลบออกไปนี่ครับโอเคผมใช้แค่ loop เดียวผมจะเรียกใช้มาตัวเดียวโอเคครับโปรแกรมมาแล้วนะครับกดดูมีเสียงมีเสียงที่แรกเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเราต้องไปเรียก open ครับไปเรียกเสียง sound font มาใส่ครับนี่ผมเลือก sound font มาใส่แล้วมันก็จะมีเสียงนะครับตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเสียงทั้งหมดควบคุมเสียงทั้งหมดของทุกแทร็กนะครับ16แทร็กทีนี้เราก็จะเข้าไปที่ midi นะครับ midi แล้วก็ไปเลือก deviceนะครับ device เราก็ต้องไปเลือกเนี่ยครับ loop midi port นะครับไปใส่เครื่องหมายถูกที่ loop midi port แล้วก็ออกเสร็จแล้วก็ close ออกไปแล้วก็ไปเลือกที่ audio นะครับ device audio device เนี่ยตอนนี้คอมพิวเตอร์ผมใช้ audio interface ของ Behringer นะครับผมก็เลยเลือกไปที่ASIO audเดี๋ยวบอกไปจะต้องติดตั้ง ASIO อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้มันมองเห็นกันนะครับ ASIO เนี่ยผมก็จะเลือกที่ Sound Behringer เลือก Sound ให้ตรงกันครับตัวนี้ก็มาเลือกที่ ASIO Behringer นะครับ Behringer Sound นะครับเนี่ยจะเป็น Behringer แล้วช่องนี้เราก็มาเลือกให้เป็น Behringer เหมือนกันให้เลือกคือเลือกเสียงให้ตรงกับซาวที่เราใช้นะครับอธิบายง่ายๆเลือกเสียงให้ตรงกับซาวที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราไปที่ MIDI port MIDI port นี้ไม่ต้องโอเคเราเลือกแค่นี้พอแล้วเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็มาที่โปรแกรมสังเกตได้ว่าเรากด channel 1เรากดเสียงกีตาร์เบอร์25โอเคเราเลือกเบอร์25แล้วกดที่คีย์บอร์ดเสียงมันจะมาจะเล่นที่ตัวนี้นั่นเองแล้วเสียงมันจะไม่หน่วงนะครับมันจะไม่เกิดการหน่วงหรือการดีเลย์นะครับเราต้องการเพิ่มเสียงก็เพิ่มที่ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมจะไปเรียกโปรเจกต์ที่ผมทำเพลงไว้นะครับมาลองเปิดให้ฟังครับโอเคแล้วก็ลดเสียงลงมาก่อนนะครับจบเล่นแล้วนะครับมาแล้วนะครับแต่ละแท็กเนี่ยเราสามารถเพิ่มบรรลุได้นะครับเพิ่มความดังได้ที่นี่เนี่ยเราก็จะมาดูว่าแท็ก10มันจะเข้าแท็ก10ก็ไปเคาะที่คีย์บอร์ดทุกแท็กครับเราไปที่แท็กหนึ่งก็จะเป็นเบสออกแกนถ้าผมไปเปลี่ยนเป็นเบอร์17เนี่ยมันก็จะเป็นเพราะผมตั้งในซาวด์ฟอนต์ไว้เบ
บอร์17นี่ผมตั้งไว้เป็นYC30ผมเลยไปที่เนี่ยทำเป็ดนะครับทำเป็ดคือทำเป็ดโอเคก็จบการรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้รับชมกันอีกนะครับ